Hello. Ni hao. สวัสดีค่ะ Christmas.เราสุขันรูปโปรไฟล์เป็นสุขันวันนี้ไม่ได้ทำงานค่ะวันนี้กับอยู่เชียงใหม่กลับมาพักผ่อนคุณใครใครสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าน้องเลิศมาแป๊บเดียวเสียงดังหน่อยเพราะว่าอยู่ที่บ้านได้ยินเสียงปั๊มน้ำไหมไหนดูสิดูสิวันนี้ไปวิ่งมาแล้วแบบเหมือนจำเส้นทางไม่ได้ไม่ได้กลับเชียงใหม่นานมากแล้วเราก็เป็นนักบิดด้วยไงก็ขับมอเตอร์ไซค์มิงกลาบาแม่ไลฟ์อยู่เดี๋ยวเสียงเธอจะกันซีนอ้าวเดี๋ยวเสียงเธอจะกันซีนเขินเลยเปิดแสงเยอะระวังแสบตานะคือจริงๆจริงๆปกติจะเปิดครึ่งหนึ่งค่ะแต่ว่ามันมืดเปิดไฟตอนนี้มันมืดอะหมุนกล้องดูเปิดแค่นี้เองแล้วมันมืดมากๆก็เลยเพิ่มแสงให้มันสว่างอีกนิดนึงโอ้เหนือได้จ้าI miss you too. Xin chào, xin chào. สวัสดีคนดังทำใจได้ไหมจะเล่นมุกมันก็ยังไงอยู่มันก็แห้งอยู่วันนี้บ้านข้างๆวันนี้กินขนมจีนไปแล้ว2 มื้อตอนเช้ากินกาแฟช่วงนี้ติดพวกกาแฟพวกชาแต่ว่าไม่ค่อยกินที่แบบ
กาแฟนมชานมอะไรเงี้ยไม่ค่อยกินเหมือนพออยู่เยอะแล้วเนาะรู้สึกว่าท้องเซนซิทีฟกับพวกนมวัวอะไรเงี้ยค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ก็กินนะก็กินบ้างแต่หมายถึงว่าถ้าตอนเช้าแต่นมเปรี้ยวหรือว่านมมันก็กินได้ปกติแต่แค่แบบอ่ะเมื่อเช้าเมื่อคืนนอนน้อยก็เลยกินแล้วมันนิดนึงแต่ว่ามันเป็นช่วงที่เราออกกำลังกายเหมือนพูดไปเรื่อยมันดึกแล้วแหละเพิ่งกลับมาไปหาเพื่อนที่สามกษัตริย์มาค่ะใครแบบว่างๆแวบไปได้นะยังไม่ได้อาบน้ำเลยค่ะขอโมเมนต์แรนดอมรู้ว่าชอบเวลาอยู่ด้วยกันมันน่ารักอะเนาะเหมือนวันนี้ทุกคนเต้นวันนี้ก็พาแม่กับน้องไปช็อปสนั่นเลยปวดหลังมากมันเดินเยอะมีวุ้ดแพ้ถั่วไหมบางชนิดค่ะเวลาหนูวันไหนที่หนูกินมังอะมังสวิรัติวันไหนที่หนูกินหนูก็จะมีนมถั่วบ้างแต่ก็จริงๆจะกินในปริมาณที่พอดีสมมติว่าถ้าหนูแพ้หรือว่าจริงๆอะไม่รู้ว่าแพ้นมหรืออะไรไหมแต่ว่าถ้ากินเยอะเกินไปมันก็จะอืดแต่กินได้ทุกอย่างแค่ไม่กินเยอะค่ะที่อะไรที่เรารู้ว่าเรากินแล้วเราท้องอืดอ่ะหนูจะกินไม่เยอะจะกินแบบพอดีแล้ววันนี้ขับรถที่เชียงใหม่เหมือนไม่เคยมาขับแบบงงมากจำทางไม่ได้Can you make a hat for me? Mini her. โอ้น้องวินเข้ามาด้วยสวัสดีค่ะมันเสียงหายวันนี้ไปนั่งเมาส์กับเพื่อนมาประมาณชั่วโมงฝันดีนะคะฝันดีล่วงหน้านะ Good night เพิ่งได้ยินเสียงนาฬิกาพี่ดูซีรีส์ไหมครับดูบ้างค่ะแต่ว่าพอกลับมาเชียงใหม่อ่ะเราจะใช้เวลากับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ไปเที่ยวแบบคือเราก็กลับมาพักผ่อนแล้วก็มาอยู่กับครอบครัวแต่ว่าไม่รู้เขาจะพูดว่าอะไรเหมือนพูดไปเรื่อยตอนเนี้ยมีดูบ้างค่ะตอนอยู่กรุงเทพก็ดูบ้างช่วงที่ไม่ได้ไปทำงานออกกำลังกายเสร็จก็มาดูซีรีส์พักผ่อนเล่นกับแมว
หลายคนถามว่าทำไมไม่หลับเพราะจำขอบคุณแบบหลายๆคนที่จำได้ว่าเราเป็นคนที่ไม่นอนดึกแต่พอช่วงนี้มันชินกับการนอนดึก5 ทุ่มเที่ยงคืนนี้ดึกไหมอ่ะฮัลโหลพี่ตุ้มตอนแรกหนูว่าจะไปกองแล้วแต่ว่าหนูเขาเรียกว่าอะไรหนูจองตั๋วมาพอดีเดี๋ยวแม่งอนถ้าไม่มาน้องเลิฟนอนแล้วหรือเปล่าเชียงใหม่ไม่หนาวอาจจะเพราะกรุงเทพมันร้อนมั้งเชียงใหม่ก็ไม่นะตั้งแต่มาไม่รู้สึกว่าหนาวแต่ว่าตอนแม่มารับอะตอนที่บ้านมารับก็คือใส่แขนยาวทุกคนเลยแล้วนี่ก็แบบหนอเหมือนเราไม่ได้อยู่แบบภาคเหนือตลอดเนี่ยเราอยู่แบบอากาศร้อนๆมาไทยอินเดียนอนดึกคือหลัง6 ทุ่มขึ้นไปแหละอะยังไงนะโหเลิกกองเอ้ยเมนูหาวันเข้าไปอยากกินข้าวกล่องคิดถึงหนูแล้วใช่ไหมเห็นไหมบอกแล้วทุกคนต้องคิดถึงหนู พี่มีวันในเรื่องแค่เพื่อนกับเพื่อนคือน่ารักมากเราไปดู F4 นะป่วนมากแต่ตาถ้าเรากดดูว่ามีใครดูบ้างแน่นอนพี่ฝนต้องคิดถึงหนูสิหนูสร้างตำนานไปเยอะมาก มีแต่คนบอกว่าตอนที่เขาพูดถึง23.5หรือพูดอะไรเกี่ยวกับในกองอยากให้พี่ฝนได้พูดเกี่ยวกับหนูว่าสร้างวีรกรรมอะไรไว้หนูแบบหนูก็เป็นเด็กดีคนหนึ่งนะที่ you have any tattoo in the dome? I don't have. หนูไม่ได้สร้างเลยหนูปกติ หนูว่าเทปนั้นต้องยาวมากแน่ๆเลยพี่ตุ้มถ้าเขาให้พูดเกี่ยวกับหนูในกองนะเราแค่พี่ฝนอะยังพอโอเคแต่ถ้าทีมอาร์ตได้พูดทีมอาร์ตทีมกล้องทีมไฟทีมทุกอย่างแม้แต่สวัสดิ์ อย่าให้แม่นางทำคลิปนั้นหลุดเด็ดขาด คลิปวันปิดกล้องอะแต่รูปหลุดไปละเหลือคลิปอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าแม่นางเขาถ่ายทันหรือเปล่าไม่อันนี้สรุปคร่าวๆค่ะเขาเรียกว่าสปอยก่อนแต่ถ้าทุกคนทุกทีมออกมาพูดก็คือจบแต่รูปหลุดเยอะมากแล้วตอนแรกอะไอซีนนั้นน่ะที่พี่เขาแท็กไอจีหนูมาเหมือนนางเงือกมากแล้วเขาแซวหนูเงือกน้อยคอยรักหนูเป็นเงือกน้อยอัคคีภัยพอองศามาปุ๊บทุกอย่างต้องลุกเป็นไฟบอกเลยในกองนะในซีรีส์เป็นคนดีแต่ไอ้ที่แบบทุกครั้งที่ออกกองในแต่ละวันที่ต้องมีอยู่แล้วก็คือสะดุดอะไรสักอย่างไม่สายไฟไม่พรมไม่ก้อนหินไม่เก้าอี้หรืออะไรสักอย่างมันต้องสะดุดสักครั้งนึงอะใ
ชอบความมีมีเขาแบบสปอยหนูมากใช่ไหมเดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือแค่ที่แกงก็รอดูวันนี้ท้องฟ้าดีมากค่ะเชียงใหม่ท้องฟ้าดีมากสะดุดแล้วเออนี่ก็รอเหมือนกันหนูว่าน่าจะใกล้แล้วนะไม่แน่ใจว่าคอมเมนต์ขึ้นทุกอันหรือเปล่าเผื่อแบบบางทีของบางคนแบบมันไม่ขึ้นอ่ะ Carry Good night Good night บอกเลยว่าถ้ากองพี่ฝนไม่มีหนูจะเหงามากมากแต่เรื่องแค่ที่กันก็น่าสนุกนะเพราะว่าแบบน่าจะเป็นน้องๆแบบแก๊งผู้ชายเลยแล้วนี่เป็นคนหนึ่งที่มีเพื่อนผู้ชายเยอะมากตั้งแต่แบบประถมมัธยมอาจจะเพราะเราแบบดูแมนแมนนี่มีพี่ชายมีพี่ชายมีน้องชายแล้วมีเพื่อนเพื่อนแบบเพื่อนผู้ชายเยอะมากตอนจำไม่ได้เคยให้สัมภาษณ์ช่วงหนึ่งที่เล่นเล่นกับน้องเลิฟว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างเกรงกับผู้หญิงเรามีเพื่อนผู้หญิงน้อยมากตอนไออย่างเพื่อนที่ล่าสุดที่อัพสตอรี่ไปไอแพนก็คือช่วงแรกที่เจอกันอะนี่ก็เก่งนางนะเก่งแบบเข้าหาไม่เป็นเนี่ยกลัวกลัวเขาไม่ชอบเกรงแล้วทั้งชีวิตเราอยู่กับอพี่ชายน้องชายเพื่อนผู้ชายแก๊งผู้ชายอะไรเงี้ยแมนสุดๆแล้วก็ตอนม .4 ม.ปลายจนจบ3 ปีก็คือมีผู้หญิงแค่2 คนแก๊งหนึ่งก็มีประมาณ10-11 คนเพื่อนสาวผู้หญิงมีแค่2 คนเดี๋ยวว่าเราเหมาะกับการเป็นคนเท่เหรอพอจะเท่ได้ไหม เราอาจจะเหมาะกับการเป็นคนเท่ก็ได้นะจำได้ที่น้ำตาลรีวิวไว้ว่ามิวขี้แกง คือตอนที่เจอน้ำตาลครั้งแรกอ่ะเราก็เกรงค่อนข้างเก่งน้ำตาลก็รู้ว่านี่เงียบแต่พอเริ่มสนิทก็เป็นสนิทช่วงหลังๆเพราะว่าเวลาออกกองอะไรเงี้ยนี่ก็จะอินคาแรคเตอร์มากก็จะเงียบๆเราก็จะเงียบจริงๆเราไม่ใช่คนเงียบเราคนพูดเยอะดูจากสภาพตอนนี้บอกว่ามาแป๊บเดียวตอนนี้พูดไม่หยุดเลยใช่แล้วเราก็ชอบแกงเล่นๆใช่แกงน้ำตาลพอไออย่างน้องเลิฟก็ตอนนี้ก็เริ่มนี่ก็เริ่มกล้าคุยเยอะขึ้นเริ่มแบบชวนทำคอนเทนต์แบบเต้นติ๊กต็อกไอล่าสุดชอบนะตลกมากเลยอ่ะ
แล้วเป่ายิงฉุบแล้วแบบเอ้ากรรไกรพอดีว่าหนุ่มผมยาวหรือว่าเราจะใส่ฟิลเตอร์แบบมีเคราชอบแกล้งน้องเลยไหมคะตอนนี้ไม่ขอตอนนี้ยังแต่ในอนาคตก็ไม่รู้เนาะไม่เคยเหมือนจะไม่เคยแกล้งน้องเลยแต่ใส่สีก็คืออือหือเอ้ยเดี๋ยวไม่พูดเก็บไว้ก่อนรอซีรีส์ออนใส่สีเข้ามาดูป่ะไม่นี่แหละอัลฟาองศานี่แหละตัวตั้งตัวตีบอกเลยใครที่แอบถ่ายเบื้องหลังไว้ก็คือเห็นทุกอย่างซีนที่เขาด้วยกันมือเริ่มสั่นแล้วอ่ะเคยโดนน้องเลิฟแกล้งไหมขอคิดก่อนน่าจะยังหรือว่าเราต่างคนต่างแกล้งแต่เราไม่รู้ตัวในเรื่องไม่แน่ใจเพราะว่าเรายังไม่ได้ดูตัวเองแต่ในซีน เดี๋ยวรอก่อนรอซีรีส์ออนอยากนั่งรีแอคมากเราต้องนั่งด้วยกันสองคนด้วยนะจะตีกันตรงนั้นตาลายอ่ะคือตั้งแต่กับเชียงใหม่มาเหมือนตาเราแพ้แสงตอนที่เราขับรถวันเนี้ยเราเห็นแสงจากรถข้างหน้าใช่ไหมเราก็แสบตาแนะนำน้ำหอมพี่ใช้หน่อยอ่ะเราชอบกลิ่นหวานๆเปรี้ยวๆวานิลาอะไรเงี้ยเฮ้ยอยากรีแอคนะอยากรีแอคทุก EP และอยากแบบรีแอคเนี่ยสิ่งที่รออะไรก็คือรอเบื้องหลังรอดูเบื้องหลังแต่ละฉากหรือว่าแต่ละคิวหรือว่าแต่ละซีนที่ถ่ายอ่ะถ้าเขาเก็บหมดนะบอกเลยว่าโดยเฉพาะองศาอัลฟาโอเคค่ะมันดึกแล้วใช่ไหม Good night นะเดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ำแล้วเหมือนกันนี่เหนียวตัวมากเลยไปวิ่งยังไม่ได้อาบน้ำเลยน้ำตาเทียมช่วยด้วยนิดหน่อยอ่ะเออนี่ก็อยากดูเบื้องหลังเหมือนกันแล้วเวลาไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราจะเผยท่าแท้ออกมาก็ขออย่ามีคลิปเบื้องหลังของทีมงานแล้วกันแค่นั้นเลยมีแค่นักแสดงก็ปวดหัวจะแย่อยู่แล้วเพราะว่าถ้าวิวสับยังไงบ้างคะอยู่ในกล้องไม่ได้ไงจบจบดูซีรีส์ให้จบก่อนและค่อยว่ากัน ไปแล้วค่ะ Good night Bye bye Good night เดี๋ยวปิดคอมเมนต์ให้Good night. Good night.